ฉันชื่อผักกาดอยากรู้จังว่าปีนี้จะมีอะไรตื่นเต้นกว่าปีที่แล้วไหมทำงานให้เสร็จทำไม่ทันเวลานี่คือคำตอบหัวหน้าสตีฟเป็นคนเลือกผักกาดไป LA นะคะที่นี่สวนคุณผักกาดขอลาออกค่ะทำไมวันนี้แกกลับเร็วจังเขาลืมงานวันเกิดฉันว่าแกเขาก็พาผู้หญิงคนใหม่ไปกินข้าวที่ร้านเดียวกันโต๊ะประจำของเราสองคนด้วยทั้งสวยแล้วก็ทั้งรวยโนสนโนแคร์จ้ะสายหัวไปผู้ชายเองสวยตื่นแล้วครับหมอชื่ออะไรคะแกช่วยกับแอลของที่บ้านให้หน่อยดิเอาเมคอัพมาด้วยนะปิ๊งหมอเหรอหมอยิ้มหน่อยสิคะชีวิตผักกาดอยู่ในมือหมอแล้วนะคะคนเราควรอยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าถ้าเรายังมีลมหายใจเราควรจะมีความสุขให้มากที่สุดสิI'm not afraid to die.